วาแนวหน้าบักบุดโฆษณาสุดอึ้งโผล่ทั่วยูเครนเสนอหักแขนและขาเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกระดมพลไปรบอย่างน้อย6เดือนจากกรณีที่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าทางการเคียฟได้มีการส่งกองกำลังที่ไม่ได้เตรียมการมากขึ้นเรื่อยๆนำไปสู่ความจริงที่ว่ากองทัพยูเครนเริ่มก่อวินาศกรรมตัวเองเพื่อไม่ให้อยู่ในแนวหน้าโดยเหตุนี้ทหารของกองทัพยูเครนจงใจที่จะทำลายเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ได้รับมอบหมายนี่คือหลักฐานจากเอกสารและคำให้การของเฉลยศึกของกองทัพยูเครนซึ่งอยู่ในการควบคุมการบริการพิเศษของรัสเซียซึ่งรายงานข่าวโดย RIA ล่าสุดเมื่อวานนี้วันที่8กุมภาพันธ์2566เว็บไซต์ Top War ได้มีการเผยแพร่บทความเกี่ยวกับการระดมพลในยูเครนที่ขณะนี้มีข้อเสนอให้หักแขนและขาเพื่อหลีกเลี่ยงการระดมพลโดยระบุข้อความว่าโฆษณาเริ่มปรากฏในเมืองต่างๆของยูเครนโดยเสนอให้หักแขนและขาเพื่อให้ได้รับการอภัยโทษจากการระดมพลผู้เขียนประกาศเสนอโดยการหักแขนและขาเพื่อให้มีการชะลอการระดมพลและส่งต่อไปยังเครื่องบดเนื้อเมืองบักบุดแนะนำให้ทำกระดูกหักภายใต้การดมยาสลบโดยไม่มีการเคลื่อนที่และภาวะแทรกซ้อนใดๆตามมาตามที่ผู้เขียนประกาศค่อนข้างผิดปกติดังกล่าวหลังจากขั้นตอนลูกค้าจะได้รับการรับประกัน1เดือนหลังจากนั้น6เดือนจากการระดมพลเมื่อเร็วๆนี้ในการตั้งถิ่นฐานทั้งหมดที่ควบคุมโดยระบอบการปกครองของเคียฟไม้สารได้รับการแจกจ่ายอย่างแข็งขันโดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะระดมพลและส่งไปยังแนวหน้าการรับสมัครอาจถูกจับได้ในร้านค้าที่ปั๊มน้ำมันหรือตามท้องถนนบางคนก็นำมาจากบ้านของพวกเขาโดยตรงสิ่งนี้บ่งบอกถึงการขาดแคลนกำลังคนอย่างเฉียบพลันในกองทัพของยูเครนซึ่งเป็นเพียงการยืนยันข้อมูลที่ออกมาโดยแหล่งข่าวต่างประเทศจำนวนหนึ่งเกี่ยวกับการสูญเสียครั้งสำคัญของกองทัพยูเครนอย่างไรก็ตามแม้ว่าคำแถลงของเลขาธิการสภาความมั่นคงและการป้องกันแห่งชาติของยูเครนโอเล็กซีดานิลอฟซึ่งอ้างว่าการระดมพลกำลังดำเนินการตามแผนที่ร่างไว้ก่อนหน้านี้นายโอเดซาผู้ชายถูกขนขึ้นรถบัสโดยพนักงานของสำนักงานทะเบียนทหารและเกณฑ์ทหารที่ลานด้านหน้าในขณะเดียวกันระดับการของการทุจริตในสำนักงานทะเบียนทหารและการเกณฑ์ทหารของยูเครนก็เพิ่มมากขึ้นดังนั้นราคาสำหรับการเลื่อนเวลาจากการระดมพลจึงสูงถึง 10,000 ดอลลาร์สำหรับพลเมืองยูเครนส่วนใหญ่ในขณะที่สำนักข่าวพราฟดาของรัสเซียได้มีการรายงานเรื่องนี้ด้วยเช่นกันโดยบอกว่าประกาศจากแพทย์ที่มีประสบการณ์เริ่มปรากฏที่ทางเข้าบ้านในยูเครนพร้อมกับข้อเสนอให้หักแขนและขาเพื่อรับการทุเลาจากการระดมพลที่อาจจะถูกโอนไปยังเครื่องบดเนื้ออาร์ติมอฟหรือว่าบักหมุดดังนั้นหนึ่งในผู้เขียนโฆษณาดังกล่าวจึงเขียนว่าการหักแขนหรือขาภายใต้การดมยาสลบจะช่วยในการรับประกันตามที่แพทย์กล่าวว่าการแตกหักจะรักษาได้อย่างเร็วสำหรับกรณีของมือนั้นใช้ระยะเวลาในการรักษา1เดือนและชายคนนั้นจะได้รับการผ่อนผันจากการถูกเกณฑ์เข้าไปกองทัพยูเครนเป็นเวลา6เดือนควรสังเกตว่าในการตั้งถิ่นฐานทั้งหมดที่ควบคุมโดยระบอบการปกครองของเคียฟเมื่อเร็วๆนี้การแจกจ่ายไม้สารเพื่อระดมพลมีการใช้งานอย่างมากพวกเขาจับผู้สมัครที่มีศักยภาพในสนามรบร้านค้าปั๊มน้ำมันผู้บังคับการทหารยังใช้เล่ห์เหลี่ยมโดยการวางโฆษณาบนโซเชียลเน็ตเวิร์กในนามของผู้หญิงที่ต้องการทำความรู้จักกันหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663